ือนก็สอบสมาคมคณิตศาสตร์เคยทำป่ะได้แหละใช่เนี่ยเด็กปกติเนี่ยถ้าทำข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์อ่ะคือเขาไม่ได้แย่นะที่จาก50เขาได้10นี่คือเขาไม่ได้แย่นะเขาถือเป็นประมาณว่าคนทั่วๆไปอ่ะเด็กทั่วๆไปถึงเก่งแบบเก่งประมาณนึงเนี่ยถ้าสมมติทำข้อสอบคณิตศาสตร์จาก50ก็คือจะได้ประมาณ10เคยทำป่ะข้อสอบสมาคมจาก100อ่ะจะได้30ฮะโอ้ยเก่งไปเลยเขาขึ้น80เลยนั่นคือคนที่แบบมีข้อสอบสมาคมคณิตศาสตร์มันจะไว้วัดคนที่มีอัจฉริยะทางเลขไปเลยคือมันต้องหาประมาณนั้นแต่ถ้าคนธรรมดาจนถึงเก่งประมาณนึงมันก็จะใช้การเดาเหมือนกันแล้วมันเป็นข้อสอบแสดงวิธีทำหรือออกแค่ป่ะเออฉะนั้นก็พอมันยากก็อย่าหวังว่าจะเข้าใจเออมันไม่ได้ให้กาอ่ะเรามาคุยกันเฮ้ยพี่จะสอนแล้วเฮ้ยเอาคำนี้ก่อนเอาคำนี้ก่อนเฮ้ยขอคำว่านี้ก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าได้เจอคำนี้จะสอนคำว่าเอาเปรียบเอาเปรียบแป๊บเดียวขอเวลาแป๊บเดียวคำว่าเอาเปรียบเฮ้ยเร็ววันนี้ไม่ตอบคำถาม advantage แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่าข้อได้เปรียบจดไปเอาข้อได้เปรียบก่อนเวลาเราเล่นเกมเทนนิสเราจะเห็นคำนี้ advantage แปลว่าจะชนะอยู่แล้วนะได้เปรียบเออสุดยอดกระเตน benefitเห็นป่ะเห็นคำว่าฟิตเนี่ยนึกถึงของที่เรากินเครื่องดื่ม V fit อะไรอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นอะไรที่แบบมีประโยชน์ต่อร่างกายเหมาะสมอะไรประมาณนี้อ่ะได้นะทีนี้พอสำนวนเอาเปรียบปุ๊บเราจะได้หนึ่งคำว่า take advantage จำนะคะอันนี้คือนิสัยที่ไม่ดีคือเอาเปรียบแล้วมันจะไปกับคำว่า off สมมติพี่บอกว่า don't take advantage of me แปลว่าอะไรเออเนี่ยแหละเผื่อเอาไว้ใช้นะคะอย่าเอาเปรียบฉันนี่คือ take advantage นะคะต่อมาค่ะจะมีคำว่า exploit นะคะexploit อันนี้จะแปลว่าใช้หรือจะแปลว่าแบบเหมือนใช้ประโยชน์ใช้แบบสำนวนที่เขาชอบใช้กันเนาะก็คือ exploit อะไรดี exploit ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติภาษาอังกฤษว่าอะไร natDisaster แปลว่าภัยพิบัติ natural อะไรรีอะไรคำนี้สำคัญมากต้องเอากลับบ้านไปเนี่ยพวกเธอทำพี่รีบไปด้วยเลยเนี่ยเออ natural resources เออก็คือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติคือข้อสอบ admission ตอนนี้มันจะชอบออกเรื่องอะไรคะความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยอุ้ยใช้แบบทรัพยากรเปลืองโลกก็เนี่ยคือแบบเหมือนเรา exploit natural resources โอเคนะแล้วคำสุดท้ายคือคำว่า abuse เออตัวเนี้ย abuse มาจากอะไร สงสัยใกล้เสร็จแล้วอย่าเร่งน้องๆจะเร่งกลับบ้านabuse มาจากแอปบวก use แปลว่าอะไรใช้ use แปลว่าใช้สิคะแอปดีไม่ดีแอปเออแอป normal ใช่ไหมก็คืออันนี้คือเอาไปใช้ในทางที่ผิดอันนี้ที่เราเห็นกันประจำนะคะจะเห็นคำว่า child abuse แปลว่าอะไร child abuse คืออะไร child abuse ฮะมันเป็นเหมือนหัวเรื่องเออการใช่การใช้เด็กในทางที่ผิดคือเอาเด็กมาใช้แรงงานอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อของอะไรข้อสอบเนี่ยเห็นป่ะถ้าพวกเนี้ยคือเรื่องอะไรสิ่งแวดล้อมใช่ป่ะ environment ถ้าเป็นพวกนี้ใช่ป่ะพวก human rights สิทธิมนุษยชนได้ไหมนะคะถามว่าเราจะเก่งข้อสอบ admission ชอบออกเรื่องอะไรเอออ่ะ reading เรื่องอะไรเรื่องอะไรไม่ใช่ข้อสอบ admission ถ้าเป็น reading มันจะมีหัวเรื่อง topic ที่มันสนใจ 1. สิ่งแวดล้อมเห็นป่ะ 2. สุขภาพ 3. เทคโนโลยีและ 4. สิทธิมนุษยชนเออมันจะออกมาเป็นอย่างนี้อ่ะให้อีกอันนึงวัฒนธรรม
เนี่ยมันเรื่องมันจะวนๆแต่สุขภาพเป็นเทรนด์มาอันดับ1สิ่งแวดล้อมมาอันดับ2เรื่องแบบประมาณว่าตัดไม้ทำลายป่าน้ำมันอะไรรั่วลงไปทะเลอย่างเงี้ยเนี่ยมาเลยต้องแบบเป็นเทรนด์อ้าวมันก็จะเห็นสิเวลาถ้าหนูทำข้อสอบบ่อยๆหนูจะเริ่มเห็นการซ้ำๆซ้ำๆของข้อสอบมันไม่ได้ดูอันล่าสุดมันดูกันมาหลายปีแล้วเห็นป่ะอย่างสมมุติเรื่องสมมุติอย่างเด็กเรียนภาษาอังกฤษจะออกเรื่องอะไร tense ต้องขึ้นมาอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะนี่คือเป็นเรื่องที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดอ่ะพร้อมกลับบ้านยังโอเคเราล่ำลาน้องๆที่นี่เราก็ล่ำลาทางบ้านนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ